ึ่งได้ไม่อร่อยอ่ะกินไปกินมาอร่อยเฉยมาที่ต้องกินเนื้อเสียบไม้แบบนี้อร่อยสวัสดีครับวิสันได้สไตล์วิสันสวัสดีในยามเย็นนะครับครับโอ้ยามเย็นดูเหมือนว่าท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีวันนี้อากาศดีนะครับอากาศดีนะนะที่เห็นแยกๆนั่นก็คือถนนเวินอ้าวรู้นะเวิน2ครับก็เวิน3เวิน1เงี้ยประมาณนะ ผมก็เวิน1เวิน2เวิน3นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเดินผ่านร้านนี้ดูเหมือนว่ามันเป็นร้านอันนี้เป็นป้ายเก่าดีกว่าน่าจะเป็นป้ายเก่าดูเหมือนว่าเราต้องการกินสิ่งเหล่านี้ว่าน่าจะเป็นนกกระทาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรไม่รู้ไม้ละ3หยวนเดี๋ยวลองเราจะลองเข้าไปชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ไข่นกกระทาหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่เราอยากกินต้องได้กินประมาณนั้นแหละอ๋อนี่ฮะพระเจ้าเจอกันโยมะเจอกันแค่ไม่โยไม่โยเอา这个有吗？这个有。这个一个多少？3块钱。三块钱。哦，我要4个。4个。对。那这边盐หรือเปล่า？ปลาไหล4个。哦，อย่างอื่นอีกไหม？อันนี้羊肉。อันนี้น่าจะเป็นเนื้อ。这个多少钱？这个。这个10块钱两个。ซื้อค่อยเฉลี่ยว่าอ่ะย่าเลี้ยงก็พอแล้วกิน2อย่างก่อนกิน2อย่างว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นร้านเล็กๆนะครับเป็นร้านเล็กๆแล้วนะเป็นร้านเล็กๆโอ้เป็นร้านเล็กๆแต่ว่าก็น่าจะนะขายดีในซอกนี้นะครับเดี๋ยวจะพาดูซอกนี้มันก็เข้ามาออกมาในซอกนี้ก็มีร้านอาหารนะครับเข้าไปในข้างในนี้เป็นร้านอาหารนะครับคือเขารับเขาเรียกนะเป็นเดลิเวอรี่อ่ะเป็นเดลิเวอรี่ซอกนี้ก็เป็นเดลิเวอรี่นะเคยเข้าไปกินซอกนี้เป็นชาวเขานะปิ้งย่างอ่ะเคยเข้าไปกินอยู่นะครับมันเข้าไปในมุมอ่ะแต่เขาเรียกนะรับส่งเดลิเวอรี่อ่ะประมาณนั้นอันนี้นะก็เป็นเดลิเวอรี่เหมือนกันนะครับเจ้าหลี่ชื่อ我付钱呢这边多少钱？22块。哦，22元呢？好了，打回来22元，好了。哦，那我得放来，它不是放来，按没按？塞牙塞啥来？看那就好吃了。好。串稍微再啊啊，做个做到这里了啊。那我们就来搜一下，看怎么样。哎，香吗？香。等下，先尝一下。不知道，我来就买点巴莱，不是？它是面。แต่หวานครับมันเป็นแป้งหวานเนื้อน่าจะเป็นเนื้อแกะสองไม้สี่ส่วนอันนี้เอาไปกินทั้งห้องครับกินไปหมดใส่งาถามว่าอร่อยไหมอร่อยอยู่นะครับเขาทำในลักษณะของอันนี้มันเป็นแป้งนะครับเป็นแป้งเป็นไม้แบบนี้นะครับแล้วก็ทาน้ำยาทาอะไรไม่รู้ประมาณนั้นแหละนะครับหวานแล้วก็ใส่งาลงไปคือพ่ออันนี้แบบไปทอดก่อนพอทอดเสร็จแล้วปุ๊บเอามาย่างแล้วก็ทางงาทาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรสชาติพอใช้ได้
อาจารย์พอกินได้สำหรับผมนะหวานหวานรสชาติหวานมันเป็นขนมหรือว่าเป็นของกินไม่รู้เรื่องอ่ะก็มาแบบนี้ก็กินหมดเลยครับไม่เก็บไปแล้วแทนก็เย็นเลยคือเวลาเรามากินอ่ะเราจะหาอาหารแบบเสียบไม้แบบนี้เยอะนับทั้งของหวานทั้งของหวานทั้งของคาวอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เสียบไม้อันนี้เป็นร้านชุดทวนเป็นเสียบไม้เยอะทุกสิ่งอย่างเสียบไม้อ่ะประมาณนั้นการกินเสียบไม้ครับเพราะวัฒนธรรมการเสียบไม้เนี่ยเพราะประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากจีนเยอะอีกอย่างหนึ่งคือเขาต้องกินของร้อนๆนะเพราะว่าอากาศมันหนาวย่านนี้ง่ายไม่อร่อยครับกินไปกินมาอร่อยเฉยแรกไม่อร่อยกินไปอร่อยเฉยนึกหมดไปได้ตีไม้อ่ะอร่อยเฉยคือว่ากินแรกๆยังไม่คุ้นลิ้นอ่ะพอขึ้นมาอร่อยเฉยอ่ะหวานเป็นแป้งกินแทนข้าวไร่ก็งาบอกเนี่ยสี่ไม้เที่ยงเดี๋ยวรอก้อยสองไม้ผมถามว่าใช่อย่างโร่ไม่ใช่เนื้อแกะไหมไม่ใช่ขนมโร่ชั่นแปลว่าอะไรวะนะครับเดี๋ยวขอชิมไม่ใช่เนื้อแกะแต่น่าจะเป็นเนื้อสักอย่างโร่ชั่นหอมอ่ะ ใส่ใส่มาหน้าเข้าไปร้อนแต่ที่แน่ๆคือมันร้อนโรชั่นคือก็ทอดก่อนอ่ะมันหยาบโอเคถ้าแบบปิ้งไปเลยเนี่ยโอเคแต่ก็แล้วแต่นะแล้วจากว่าหน้าตาการกินโรชั่นอร่อยเยอะมาที่ต้องกินเนื้อเสียบไม้แบบนี้อร่อยมาแล้วอันนี้มาแล้ว10เอ้ยมาแล้ว5หยวน2ไม้10หยวนประมาณนะมันจะประมาณเราเขาบอกเมื่อกี้รวมทั้งหมดนะไม้ละ3หยวน3หยิบ2อันนี้2ไม้10หยวนไม้ละ5หยวนใครจะทำขายเอาไปทำขายที่ไทยได้นะเสียบไม้แบบนี้แล้วก็มาย่างนะครับเอามาย่างแต่น่าจะมีอ่ะเห็นเขาบอกว่าในเชียงใหม่มีเนาะเนื้อย่างเสียบไม้หอมชวนให้รับประทานเป็นอย่างยิ่งราคาถูกอยู่นะเพราะว่าเงินมันอยู่นอกๆไม่ใช่อยู่สถานที่ต้องเที่ยวแต่สถานที่ต้องเที่ยวอาจจะเพิ่มเป็นไม้ละ10หยวนนี้ประมาณนั้นหอมร้านนี้มาหลังต้องมาลิ้มลองอีกแน่นอนนะครับนี่แหละอาหารของเขาเขาทำเป็นเสียบไม้ถามว่าราคาแพงไหมไม่เท่าไหร่ราคาก็ประมาณนี้สิบหยวนไม่เกินสิบหยวนประมาณนั้นนะครับโอ้ยอดเนี่ย
ด็กก็สั่งเหมือนผมเลยเด็กสั่งเหมือนผมสั่งเลยสั่งไอ้นี่น่าจะอร่อยมาไอ้หนุ่มน้อยมานี่ไงนี่ตั้งใจจะมากินนะนี่ผมบอกก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็มันจะมากินแบบนี้น่าจะเป็นนกกระทาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับนอกนั้นก็เป็นอาหารแบบเฟรนฟรายทอดเงี้ยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนแถวนี้ก็มีของกินเยอะนะครับไม่ค่อยได้มาครับโอ้อันนี้ร้านเมียน 2,000 ร้านเมียนแน่นอนเขาเรียกนะไม่ใช่เมียนเขาเรียกมาล่าทางร้านมาล่าทางมาล่าทางเดี๋ยววันหลังมากินร้านนี้ดีกว่านะครับมากินร้านนี้มาล่าทางอันนี้เป็นร้านเมียนนะครับร้านเมียนแน่นอนเมียนนะครับอันนี้เป็นเมียนเถียวเมียนเถียวเหมือนกันนะเป็นมาล่าทางคล้ายๆมาล่าทางซาลาเปาซาลาเปาแล้วก็เมียนอ๋อซาลาเปาแล้วก็เมียนฮะอันนี้ก็ไม่แพงนะครับโอ้แต่แพงอยู่นะออกแพงอยู่นะโอ้อันนี้แพงอยู่นะ48หยวน58หยวนอ๋ออันนี้ตัวใหญ่นี้ตัวเล็กอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันเดี๋ยววันหลังมากินแน่นอนถ้ามีโอกาสมาแถวนี้มากินแน่นอนอันนี้เหมือน2แล้วเหมือนอ้าวลูกอันนี้เป็นร้านลักษณะข้าวแกงเหมือนบ้านเราเป็นผัดเป็นย่างประมาณนั้นนะคนกินก๋วยเตี๋ยวร้านพวกนี้เป็นร้านอาหารท้องถิ่นนะครับเป็นร้านอาหารท้องถิ่นนะบางทีก็เป็นร้านอาหารท้องถิ่นแถวนี้บางทีก็เป็นร้านอาหารมาจากฝั่งนู้นฝั่งตะวันฝั่งยูนานฝั่งเฉิงตูฝั่งนู้นอ่ะนะที่อาหารเผ็ดๆเนี่ยมาจากฝั่งนู้นแน่นอนนะครับส่วนมากเราจะเห็นเป็นร้านเล็กๆนะเป็นร้านเล็กๆมีโต๊ะก็ยี่สี่ห้าตัวงี้ประมาณนั้นนะครับแต่นะอันนี้น่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นนะแน่นอนอันนี้เป็นหมู3ชั้นนะหมูพันปีงี้ประมาณนั้นอันนี้หม่าล่าโอ้โหสุดยอดว้าวแน่นอนต่อมานี่ก็ร้านใหญ่แล้วร้านขายของที่ระลึกใหญ่เนี่ยประมาณนั้นนะครับมืดแล้วฟ้ายามเย็นแล้วเห็นแสงไม่รำไรแล้วสุดยอดว้าวฝั่งนี้รอไฟแดงเดินดูแถวนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นอ้อยเนี่ยอันนี้เป็นฤดูกาลของอ้อยฤดูกาลอ้อยเนี่ยเขาจะทำแบบขายเลยอ่ะนะครับเขาทำเป็นขายเป็นเขาคือขายได้อ่ะคือขายได้อ้อยไปเนี่ยประมาณนี้ขายได้นะทำขายเป็นก้อนเป็นชิ้นไปเอาไปเคี้ยวกินเนี้ยประมาณนั้นนะครับคืออย่างอ้อยเนี่ยเขาทำขายแบบนี้อ่ะทำขายแบบนี้แล้วคนก็กัดกินอ่ะกัดกินบางทีก็ให้เขาปอกให้แต่ไม่ยังไม่เห็นมีน้ำอ้อยนะยังไม่เห็นมีน้ำอ้อยคือตัดเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็มาเคี้ยวกินเลยเงี้ยยังไม่เห็นมีน้ำอ้อยสำหรับตรงนี้นะสำหรับร้านแบบนี้ยังไม่เห็นเขาจะปั่นให้เป็นน้ำอ้อยเงี้ยออกมานั้นยังฝั่งนี้เป็นเจอเจียงนอร์วอนยูนิเวอร์ซิตี้นะครับเป็นอีกมหาลัยหนึ่งสองโอ้อยู่ใกล้ๆนี่มี3มหาลัยเลยนะครับมี3มหาลัยกงเจอเจียงยูนิเวอร์ซิตี้เจอเจียงนอร์วอนยูนิเวอร์ซิตี้อีกข้างหลังของที่ผ่านมาเป็นเจอเจียงกงชางยูนิเวอร์ซิตี้โอ้ว้าว